แต่ว่าเราจะโหวตให้เนี้ยก็คือโหวตให้มีคุณภาพมันจะต้องได้ยินว่าอาจารย์จรัสเองก็มีศูนย์ข้อมูลนักการเมืองหรือศูนย์ข้อมูลทางการเมืองเรารู้ว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันสำคัญการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ได้สักสองสามเรื่องผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแรกก็คือการให้คนรู้ทันนักการเมืองเราก็มีเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยก็คือ tpd.in.th นะฮะเป็นเว็บไซต์เราใส่ข้อมูลเข้าไปในนั้นนะฮะบอกว่านักการเมืองที่อยู่ในสภาเมื่อคราวที่แล้วก่อนที่ยุบสภาไปเนี่ยใครทำหน้าที่เป็นผู้แทนที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราก็ทำเป็นรายคนแล้วก็แจกเป็นเอกสารเป็นรายจังหวัดอาจารย์หมายความว่าจังหวัดไหนเคยมีผู้แทนที่เข้าประชุมไม่เข้าประชุมเข้าแล้วโหวตหรือไม่โหวตครับหรือไปตีรวนหรือไปโหวตกฎหมายอะไรที่เราอยากจะให้โหวตรับส.ส.เขาโหวตรับหรือโหวตไม่รับหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยไม่รู้หายไปไหนอย่างเงี้ยอาจารย์สามารถจะไปดูรายละเอียดไปดูได้ส.ส.เป็นชื่อคนเลยเป็นชื่อคนครับโอ้แล้วก็บอกด้วยว่าคราวที่แล้วเนี่ยคนคนเนี้ยเลือกเข้าไปด้วยคะแนนประมาณเท่าไหร่คราวนี้จะได้คิดใหม่ว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลจริงๆคือเวลาจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพคือถ้าเราสามารถก้าวข้ามคะแนนเสียงจัดตั้งของหัวคะแนนไปได้ผมเรียกว่ากบฏหัวคะแนนนะฮะคือเราไม่ต้องตามหัวคะแนนคราวนี้ลองดูซิว่าเราอยากจะเลือกใครตามที่เราคิดว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้นะอย่าไปเอานะพอถึงเวลาเข้าคูหาก็เลือกเป็นเสรีชนจริงๆสักทีนะฮะเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีกว่าแล้วประวัติของนักการเมืองบางคนที่เลวร้ายในอดีตเช่นปลอมแปลงวุฒิบัตรการศึกษาก็ดีหรือว่าเคยต้องคดีอาญาลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามาในประเทศแล้วก็ถูกศาลสั่งแล้วของพวกนี้มีลงให้ดูบ้างไหมมีครับอาจารย์ครับเรามีอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อนะครับอาจารย์ว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าขีดวงให้ดูว่าอยู่ประมาณบริเวณไหนนะครับก็เอาให้ลองดูกันแต่ไม่แน่นะคราวต่อไปเราจะใส่ชื่อเข้าไปก็ได้ก็เมื่อศาลมีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วลงก็ลงได้ไม่ใช่หรือครับยังเกรงใจเขาอยู่นะครับอาจารย์ยังเกรงใจยังเกรงใจอยู่นิดๆยังอยากให้เขามีโอกาสเข้าได้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับคือปัญหาอย่างนึงก็คือเราก็อยากจะให้คนได้เห็นข้อมูลนั้นก็เลยยังนึกอยู่ว่าจะทำยังไงก็สักวันคงต้องใส่ชื่อเข้าไปมั้งวะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีนักการเมืองประเภทที่เคยมีคำพิพากษาศาลต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้ทำงานนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในนี้ก็มีครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรรคการเมืองไม่ได้ดูหรือยังไงหรือดูแต่ทำเป็นไม่เห็นยังไงก็มีอย่างเงี้ยเยอะครับอาจารย์เป็นหัวโจกใหญ่ของบางพรรคก็มีประมาณนี้ครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรารณรงค์ด้วยการให้ข้อมูลแล้วนักการเมืองที่ไปมีบ่อนอยู่ชายแดนมั่งอะไรต่ออะไรมีอะไรอย่างนี้เนี่ยพอจะหาได้บ้างไหมครับเราไม่ได้ใส่ชื่อแต่เราจะมีพื้นที่ว่ามีนักการเมืองที่เป็นเจ้าของบ่อนทำธุรกิจผิดกฎหมายทำนองเป็นค่าของเนี่ยภาษีนะฮะจะของหลายๆอย่างตั้งแต่น้ำมันเอ่ยสินค้าอื่นเอ่ยนั่นจังอันนี้ก็มีอยู่ในนั้นฮะเราให้ดูว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีส.ส.ประเภทสีเทาๆเนี่ยที่ไหนบ้างแล้วส.ส.หรือผู้สมัครที่เป็นราชาที่ดินในแต่ละภาคหรือแต่ละพรรคเนี่ยพอจะดูได้บ้างไหมครับคราวนี้ใส่ชื่อเลยครับอาจารย์ ไปดูได้ว่าในแต่ละพรรคเนี่ยส.ส.ที่มีที่ดินมากที่สุด10อันดับแรกของพรรคนั้นน่ะมีใครบ้างแล้วก็มีที่ดินกี่ไร่อะไรเงี้ยนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าส.ส.ที่ประเทศไทยเนี่ยส.ส.นักการเมืองไทยเนี่ยมีที่ดินทั้งหมดประมาณเกือบ70,000ไร่เราคำนวณดูแล้วนะอาจารย์ถ้าปลูกข้าวเลี้ยงคนได้ประมาณ3จังหวัดอย่างนั้นเถอะครับคราวนี้อันนั้นก็เป็นอันนึงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นอีกกลุ่มนึงอาจารย์คือกลุ่มที่เขาไม่รอคือเขาเห็นตอนนี้เขาเห็นแล้วล่ะว่าพรรคการเมืองนำเสนอข้อมูลนำเสนอนโยบายประเภทขนมหวานนโยบายที่ไม่เข้าท่าแล้วก็เขาอยากได้นโยบายเช่นนโยบายปฏิรูปที่ดินการถือครองที่ดินซึ่งรู้ว่าตอนนี้มีปัญหามากแล้วเกษตรกรเนี่ยที่มีที่ดินมีเหลือน้อยมากตอนนี้นโยบายเรื่องการ
เรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการปรับโครงสร้างอำนาจเพราะว่าตอนนี้การเมืองทุกอย่างก็มาโคลนที่กรุงเทพแล้วก็กรุงเทพนี่ก็บริหารปัญหาเขาไม่ได้ปัญหาเขาเฉพาะเจาะจงมากเขาอยากจะเสนอนโยบายที่จะให้กระจายอำนาจไปที่จังหวัดไปที่พื้นที่เขานโยบายเหล่านี้อาจารย์ไม่น่าแปลกๆมากเลยที่ไม่มีพรรคไหนยกขึ้นมาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงก็มีคนประชาชนจำนวนหนึ่งทีเดียวครับที่ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายนี้ว่าอยากให้พรรคการเมืองรับนโยบายนี้ไปทำทำไมพรรคการเมืองถึงไม่มีผมคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เป็นสร้างสรรค์มากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการรณรงค์จากภาคประชาชนให้รัฐให้พรรคการเมืองเนี่ยใส่นโยบายเข้าไปรู้สึกเคยมีครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลนะฮะก็คือช่วงที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปี40ก็มีการรณรงค์ให้พรรคเนี่ยรับนโยบายรับเอาหลักการรัฐธรรมนูญปี40ไปดำเนินการแก้ให้เสร็จดูเหมือนพรรคนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลนะครับตอนนั้นนะคือพรรคชาติไทยครับครับอาจารย์เทวัฒน์ถ้าจะโหวตเนียบโหวตให้เนียบโดยที่ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้จะดีกว่าไหมครับไอ้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทิศทางที่มันเริ่มเป็นความหวังนะฮะเป็นแสงไฟที่เกิดขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยเราควรในส่วนของภาคประชาชนนักประชาธิปไตยเนี่ยควรจะไปทิศทางนี้ไม่ใช่ไปทิศทางที่ยังไปมุ่งหวังอำนาจการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้อำนาจนะฮะซึ่งไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะเกิดผลยังไงซึ่งโอกาสต่างๆเนี่ยแล้วคนทั่วโลกก็ปฏิเสธอยู่มันก็ไม่น่าทิศทางนั้นทิศทางนี้เปลี่ยนแปลงแบบรัฐประหารรัฐประหารนะฮะหรือมาวิธีรับใช้อำนาจมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันหนึ่งก็คือมันเป็นไปไม่ได้สองที่เป็นไปได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในตรงนี้นะฮะแล้วผมก็เสริมว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาคประชาชนนะฮะในส่วนของนักธุรกิจชนชั้นกลางต่างๆเนี่ยในต่างจังหวัดนี่ก็เริ่มทำมากขึ้นเราทำระดับชาติต่อไประดับท้องถิ่นนะอาจารย์ฮะเราก็ทำกันต่อไปไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นผลเนี่ยข้อสำคัญมันมีอยู่3ข้อที่ต้องทำความเข้าใจคือว่าหาความจริงนะอันที่1หาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีการพูดไปจนกระทั่งบิดเบี้ยวกันไปหมดมีจริงบ้างมีเท็จบ้างต่างๆไปข้อจริงๆเนี่ยสถานการณ์ในการเมืองไทยตอนนี้มันเป็นอย่างไรอันที่2ก็คือว่าหาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะมันอยู่ดีๆขึ้นมาแบบที่หลายคนพูดกันว่าคือคนนะฮะซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นนักธุรกิจนะฮะมาถึงใช้เวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยพุ่งฟาดขึ้นไปเนี่ยเอ๊ะมันเป็นข้อที่จริงไหมเอ๊ะมันเป็นของจริงไหมหรือมันถูกปั่นขึ้นมานะฮะในบ้านผมนี่ในเขาเรียกว่ามันโคมลอยมันโคมลอยมันขึ้นไปได้ชั่วคราวมันก็จะลงมานะฮะไอ้ตัวนี้มันดีมันไม่ใช่ของจริงเราก็ต้องมาหาความจริงรักหรือเปล่ามันก็จะมีส่วนลักษณะอย่างนั้นนะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนเป็นบทความว่าอันนี้โทษนะฮะอันนี้คือไม่ได้พูดถึงใครนะฮะจะเป็นคุณยิ่งรักหรือใครก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าไปอังเป็นคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุณมิ่งขวัญนี่จะมีบทบาทมากกว่าเพราะมีประสบการณ์ในต่างมาทำอะไรสำเร็จมาอันนี้กับยังเลยยังไม่มีทางด้านการเมืองเลยแต่ว่าปั๊บเดียวเนี่ยนะฮะมันจุดปั๊บเดียวไม่ถึงเดือนนะฮะขึ้นมาหมดเลยเป็นโคมลอยเขาเรียกในบ้านผมเขาเรียกมันโคมลอยมันจุดขึ้นมาได้มันจะลอยไปชั่วคราวฮะที่บ้านดูหมดที่บ้านทางภาคเหนือครับอ๋อเป็นคนเหนืออะไรครับเป็นคนเหนือครับอ๋อครับเพราะอันนี้มันก็ลอยแล้วพอจริงๆเข้าสักพักมันก็ลงมานั่นก็คือว่ามันต้องทำให้ความจริงเห็นนะฮะให้คนได้เห็นความจริงและส่วนที่3ก็คือว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะให้เลือกให้พรรคการเมืองได้บุคคลที่ถูกต้องเพื่อที่จะไปปฏิรูปไปเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้คือเป็น3หัวข้อใหญ่ที่จะต้องทำความเข้าใจ